ซีวิวด้วยใช่ไหมแสดงว่าเรานะคะจะได้เห็นวิวทะเลนะคะแบบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราจะต้องจินตนาการก่อนค่ะว่ามันจะสวยขนาดไหนและแต่ก่อนที่จะจินตนาการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเราพร้อมกันหรือยังคะที่จะเข้าไปดูพูลวิลล่าของเราไปเลยให้กล้องเข้าไปก่อนนิดนึงแล้วกันครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พูลวิลล่าไม่ใช่ดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนใหญ่โซนนะคะที่สมมติว่าเราเนี่ยนั่งกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถอ่านหนังสือไปให้คนเล่นการเล่นอะไรต่างๆได้หรือแม้กระทั่งจะดูโทรทัศน์ได้นั่นเองครับซึ่งทีวีนี้นะคะก็เป็นสมาร์ททีวีด้วยใช่ไหมน้องใช่ครับแล้วก็จะมีกล่องต่อสมมติว่าใครอยากดูอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถดูในกล่องได้ครับก็มาดูตรงต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของโต๊ะกินข้าวนะคะที่เรานะคะจะได้กินข้าวกันแบบบิ๊กแฟมิลี่นะคะซึ่งสามารถรับรองคนได้ทั้งหมด6 คนในของนี้ครับนี่นะคะก็คือห้องครัวเองซึ่งห้องครัวนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าเป็นที่นะคะรู้สึกว่าอุปกรณ์ต่างๆมันครบครันมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งตู้อบนะคะทั้งไมโครเวฟตู้เย็นอะไรตู้ไม่มีทุกอย่างครับมีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันนะคะซึ่งอันนี้เราไม่เคยจะเห็นนะว่าจะมีที่ดูดควันอะไรแบบนี้อยู่ในพูลวิลล่าอะไรพวกนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะนะคะเหมือนถ้าทุกคนจำได้นะคะถ้าทุกคนเคยเห็นในเกมต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับร้านเกมกันเลยค่ะก็มีหน้าแบบคงอย่างนะครับงั้นเราไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่านี่นะคะเรามาเจอตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกเลยนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะไม่ได้เป็นงานใหญ่มากยังเพราะยังไม่ใช่มาสเตอร์รูมก็คือห้องหลักเลยนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกหน้าต่างอะไรอย่างนี้เราสามารถออกแบบตู้ที่เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าต่างๆเก็บของเก็บอะไรเนี่ยก็สามารถเอาเก็บไว้ในนี้ได้ครับอันนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็ยังจะมีพวกปลั๊กนะคะให้เราไปชาร์จนู่นชาร์จนี่ชาร์จตั้งจะมาเล่นแล็ปท็อปเล่นอะไรก็สามารถทำได้ครับใช่แล้วเราเนี่ยมาอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะไม่ต้องดูกันนี่นะคะเป็นห้องน้ำปกติธรรมดาเลยแต่ว่าก็ดีไซน์เขาสวยมากๆเลยซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยมันตรงกับสีบ้านมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนเห็นหน้าห้องน้ำที่ผมบอกว่าประตูเนี่ยมันเสียเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลายหินลายอะไรที่เหมาะแมชกับห้องน้ำกันเลยนะครับนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีชาวเวอร์เล็กๆอะไรพวกนี้นะคะแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นเหมือนห้องน้ำธรรมดาเลยค่ะซึ่งก็ต้องมีโถสุขภัณฑ์แน่นอนค่ะใช่แล้วนี่นะคะอีกห้องนึงนะคะที่เป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็อย่างที่ใช้มาสเตอร์รูมอีกค่ะใช่ค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็จะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเป็นคนละฟิลกับเมื่อกี้นะนี่นะคะก็เป็นกระจกนะคะที่คนละมุมกันนะคะตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เนี่ยตรงน่าจะเป็นมุมใกล้ๆลงจากรถนั่นเองค่ะตรงนี้ซึ่งอันนี้นะคะต้องขอบอกอย่างนึงเลยค่ะว่าอันเนี้ยนี่ขนาดในใช้มาสเตอร์รูมนะคะยังรู้สึกว่าเตียงใหญ่มากดูครับขนาดราคาอะไรเนี่ยก็สูงแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปหามาสเตอร์รูมกันดูนะคะว่ามาสเตอร์รูมเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนจะอลังการแบบไหนไปดูกันเลยครับไปแล้วชั้นแล้วนี่เราจะขึ้นไปชั้น2ไปกันครับแล้วก็ค่ะตามคุณเดี๋ยวกันก็ตามคุณด้วยครับนี่ค่ะขึ้นมาแล้วปุ๊บนี่คือเจอมาสเตอร์รูมนะคะที่เป็นห้องนอนนั่นเองค่ะนี่มาดูมาสเตอร์รูมเลยซึ่งเข้ามานะคะก็จะรู้สึกความใหญ่นะคะได้มากกว่าห้องธรรมดาเพราะห้องเมื่อกี้นะคะทุกคนจะจำได้นะคะว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยแต่ห้องนี้เนี่ยจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่และยังมีโซนทำงานเอาวางแล็ปท็อปนั่งทำงานได้ด้วยนี่ค่ะก็บอกว่าดีมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเตียงค่ะและมานี่ครับตามมาเลยครับมีทีวีโคตรใหญ่เลยครับเวลานอนอยู่คือเหงาอ่ะเราเปิดทีวีดูกันเลยทุกคนเคยอาจจะรอเป็นนะคะคือเหงาอยู่กับทีวีดูตรงนี้มีอะไรนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้านี้ก็จะเป็นกระจกนะคะไม่ใช่มีห้องนึงแต่อย่างใดอย่างนี้คันโอเคหยุดเล่นกันได้แล้วตรงนี้มีไม้แขวนเสื้อส่วนพวกเข้ามาให้นะคะว่าถ้าสมมติลืมไม้แขวนเสื้ออะไรเนี่ยก็สามารถใช้ของที่นี่ได้มาตามกัน กันแล้วมองต่อไปเลยค่ะที่คิดว่าจะพูดอะไรมากก็คือห้องน้ำยืนยันครับมันเหมือนมันไม่น่าจะใช่ห้องน้ำนะครับเป็นห้องนอนได้เลยครับเหมือนจะเป็นห้องแยกอีกห้องนึงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันใหญ่มากเข้ามานะคะด้วยความแตกต่างกับซิงค์2อันนะคะก็มันจะเป็นที่ล้างมือนะคะ2อันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น